คือถ้าดูจากค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือใช้อยู่ที่ระดับประมาณ 35% แต่มันจะมีอยู่ 2-3 เดือนนะฮะที่มันต่ำมากก็คืออย่างเช่นตรงเนี้ยใช้อยู่ประมาณแค่ 8% อันนี้ใช้อยู่แค่ประมาณ 10% นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเวลาเราทำรายงานไปให้ผู้บริหารดูว่าเราทำสูตรแล้วจบแค่นี้เนี่ยนะผู้บริหารก็อาจจะไม่สนใจอ่านแล้วเพราะเขาอ่านแล้วก็มีเรื่องดีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรตัวเลขก็เยอะแยะไปหมดเลยเป็นร้อยตัวเอ๊ะจะทำยังไงมันถึงน่าสนใจก็ใช้วิธีนี้ เราดึงเฉพาะข้อมูลที่มันสามารถทำไฮไลท์ได้สามารถจุดประเด็นได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลในตารางเนี่ยทำไมเราต้องแสดงทั้งหมดเพราะการแสดงทั้งหมดบางทีมันเยอะเกินความจำเป็นก็ทำให้สมองเราสับสนเรียนรู้ตัวพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ดึงเฉพาะข้อมูลที่มันทำให้เกิดประโยชน์กับเราเช่นไปลดค่าใช้จ่ายได้ไปบอกได้ว่าประสิทธิภาพมันตกงั้นอย่างนี้ผมก็ไปเอาดีมานด์มาแล้วก็เอาเรื่องพลังงานเอาอะไรมาครับผมก็ไปเอาไอ้ช่องเนี้ยช่องคอลัมน์นี้กับช่องคอลัมน์นี้เป็นเสียงกราฟก็คือเอาที่ลดพีกับเนื้อพลังงานทั้งหมดเป็นเสียงกราฟพอเขียนกราฟปุ๊บเห็นทันทีว่ามันพิสดารอีกเดือนนึงผมใช้ไฟอยู่ประมาณไม่ถึง 400,000 หน่วยแต่มันมีอยู่เดือนหนึ่งที่อยู่ผมก็ปล่อยที่ดีมานด์มันขึ้นไปในสภาพปกติเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าผมจะทำน้ำยาเคมีเนี่ยขึ้นจากผมต้องเดินที่800กิโลมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับอะไรไอการผลิตแบบต่อเนื่องการผลิตแบบ steady state มันจะไม่ใช่ลักษณะโดดไปโดดมาลูบไปลูบมานะฮะมันจะเดินแบบนิ่งๆเพราะฉะนั้นถ้าผมผลิตแบบเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ดีมานด์ผมก็อยู่ที่800กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโรงงานมีเหตุมีซัพพลายเออร์เขาจะมาขายดีมานด์คอมพิวเตอร์ให้คุณสักชุดหนึ่งสัก500,000คุณเหลือเสียเงินซื้อนะนี่อยู่เลยนะเพราะโหลดของคุณเป็นแบบนิ่งๆเรียบร้อยแล้วนะคุณจะไปลดอะไรนะที่จะเอาคืน500,000ให้ได้มันก็จะเอาคืนไม่ได้นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นไอ้ช่วงนี้เนี่ยที่คุณผลิตน้อยแล้วมันเป็นอะไรนะมันเป็นราคาที่อยู่นะแล้วมันมีช่วงอะไรมันมีช่วงถูกช่วงแพงนะคุณเลือกได้ใช่ไหมพอเลือกได้ปุ๊บเนี่ย2เดือนนี้เขาก็ไปเดินคืนไปเดินระดับตลาดแล้ววันธรรมดาก็รวมไปเลยไม่เลยแต่ถามว่าการถึงเนี่ยมันต้องใช้800ไหมต้องใช้แต่800อยู่ที่ไหน800อยู่ตอนคืนเนี่ย800อยู่ระดับเนี่ยต้องวันนี้อยู่แค่200ถ้าคิดเป็นความเป็นบาทให้ตอนเป็นหัวเท่าไหร่ตรงนี้เหลือไม่ถึง8สตางค์นะฮะแต่ถ้าคุณเดินแบบนี้เนี่ยคุณโดนไป33สตางค์นะแล้วเดือนไหนที่พลาดไปเดือนไหนที่เผลอไปเดือนไหนที่เผลอไปเราก็แค่ไปดูว่าเดือนไหนก็ได้ที่มันใช้ไฟฟ้าไม่เกิน400,000หน่วยเราก็ย้อนกลับไปดูเดือนไหนที่ใช้ไม่เกิน400,000ไม่เกินสองเดือนนี้ไม่เกินแล้วไหนฮะนี่ไงไม่เกินแต่ว่าแล้วสองเดือนนี้เท่าไหร่นี่ไงผมเดือนที่200ที่ผมเดือนที่200แล้วเดือนนี้พูดแบบเด็กๆเลยทำไมทะลึ่งไปเลยทั้ง800ทำไมเดือนนี้ไม่เดินแบบ200แบบนี้ได้ทำไมฮะถ้ากำลังของเดือน200คุณได้2เด้งนะไม่ได้เด้งเดียวนะเดือน200ปุ๊บเนื้อพลังงานช่วงแผนก็ถูกก็น้อยไปมีการอีกรูปหนึ่งไม่ได้โชว์นะฮะเนี่ยผมเดือน200ปุ๊บเนื้อพลังงานช่วงแผนโดนไฟฟ้าฟัง270ตันเหลืออยู่30,000หน่วยในขณะที่เดือนปกติ100,000หน่วยนี่เดือนนี้ผมลดได้2เด้งแล้วที่มาผมก็ลดได้เรื่องประมาณผมก็ลดได้นี่ก็ลดได้นี่ก็ลดได้นี่เป็นไงครับเดือนนี้ก็ถือว่าเดือนนี้ก็ถือว่าสวยไปเขาเรียกเดือนประมาณแค่เกือบทั้งเดือนแล้วก็ได้น้ำยาเคมีมาด้วยปริมาณที่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือเด้งของปริมาณนี่ก็คือเด้งของเนื้อประมาณโดนของเล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดีมานด์ที่โดนไปเท่าไหร่เอา8สตางค์ไปลบออกเห็นไหมฮะ33ลบ8เหลือเท่าไหร่ครับหายไป0.1นะโดนไฟฟ้าเก็บเพิ่มไป0.1ต่อเป็นหน่วยแล้วอย่าลืมนะครับคุณไม่ได้ใช้อยู่หน่วยเดียวนะครับคุณใช้อยู่ตั้งเกือบ400,000หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็400,000หน่วย1สลึงก็คือประมาณ100,000เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็โดนไปเกือบ100,000นะฮะแล้วเนื้อพลังงานมันโดดอยู่ทั่วถ้าอยู่ตรงนี้นะฮะนี่มัน52ตันนี่มัน63ตันเฉลี่ยแบ่งครึ่งซะเฉลี่ยว่า55ตัน
จะตายคุณก็หายไป40สตางค์ต่อหน่วยแล้ว40สตางค์ต่อหน่วยจากอะไรครับจาก300,000ต่อหน่วยคุณก็โดนเป็น100,000แล้วคุณก็โดนไป2เด้ง3เด้งเลยถ้าคุณทำพฤติกรรมแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยคนเซ็นเช็คจะเห็นไหมไม่มีทางเห็นทำไมไม่มีทางเห็นเพราะว่ามันมาแบบใบแจ้งที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอ้าไฟฟ้าเขาเขียนไว้อย่างเนี้ยเขาก็พิมพ์เช็คเลยส่งเข้าไปพร้อมกับไอ้ใบแจ้งที่จากการไฟฟ้าเพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยเขียนไว้ถูกต้องเจ้าของบริษัทก็เซ็นเช็คปึ๊บส่งให้ไฟฟ้าไปเงินก็หายไป200,000แบบไม่รู้ไปไหนนี่ก็คือหายไปสองชั้นจัดแบบไม่รู้ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นมองในแง่ของต้นทุนเนี่ยมันตรงนี้มันก็คืออยู่กลุ่มบนแต่ว่าอันนี้ก็อยู่กลุ่มล่างมันก็ประมาณสัก1,360อันนี้ก็6,000อะไรประมาณนี้นะครับแต่นี่เป็นอุตสาหกรรมภาพฟอกย้อมก็ทำแบบเดียวกันแต่บริเวณนี้จะประกาศตัวดีเปลี่ยนตาแล้วนะจริงถ้าจะให้ทำเป็นเคสตัวอย่างซะอัตราราย20ตัวอย่างก็ได้แต่เขาให้เวลาถึงแค่3ชั่วโมงผมคือทำแบบนั้นผมก็ไม่รู้จะเอาเวลาประมาณนี้พูดผมก็ทำมาแค่อัตราสักตัวอย่าง2ตัวอย่างพอแล้วเพื่อให้เห็นหลักการลึกในคิดว่าทำเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับท่านเป็นนักเรียนแล้วผมเป็นอาจารย์นะท่านต้องกลับไปทำการบ้านเองนะเพราะท่านก็มีข้อมูลในท่านเองท่านก็ไปลองทำเองก็แล้วกันว่าโจทย์ของท่านเนี่ยท่านจะเชื่อหรือไม่ยังไงโจทย์เป็นของท่านเองแล้วดูซิว่าท่านมีโจทย์แล้วเนี่ยท่านจะเชื่อหรือไม่ยังไงนะครับโอเคตอนนี้เป็นอัตราตัวดีนะฮะอัตราตัวดีก็มีกิโลกรัมต่อข้ามมีกิโลกรัมต่อกลางวันมีเนื้อประมาณทั้งหมดทำเนื้อความงานในราคาเดียวกับปัจจุบัน70ตังค์ก็ต้องดูสนใจแยกกันว่าจะเป็นประมาณกลางคืนตอนเวลากลางดึกราคาเดียวกับปัจจุบัน70ตังค์แต่ต้องแยกออกมาเพราะตัวนี้ถ้าตามราคาก็คือ285ตัวนี้ก็คือ59บาทเพราะฉะนั้นต้องแยกออกมาครับแล้วเราก็เอายอดเงินฐานด้วยเนื้อความงานก็ได้ราคาตามนี้มีผลผลิตออกมาตอนนี้เนื่องจากเขาเป็นหน่วยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยมากที่เขายึดถือในการเรียกขอข้อมูลไว้ก็คือเขาทำเป็นตอง1,000หลาของค่าที่เขายอมได้เราก็เอาข้อมูลเข้ามาใช้ดูนะก็เป็นหน่วยพลังงานต่อ1,000หลาของค่าแล้วก็คำนวณมาเป็นต้นทุนของค่าไฟฟ้าที่คิดเป็นบาทต่อ1,000หลาเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้จากค่าเฉลี่ยนะครับก็พูดง่ายๆคือหลาละประมาณ1บาทเพราะตัวเลขมันได้มา92สตางค์เห็นไหมเพราะนี่มัน1,000หลา1,000หลามัน900กว่าบาทก็มองง่ายเลยปื้ดออกไป1หลาก็มีค่าไฟฟ้าหลุดไปบาทนึงปื้ดออกไปหลานึงก็มีค่าไฟฟ้าหลุดไปบาทนึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวคำนวณนะครับว่าดีมานด์ตอนหัวค่ำเทียบกับกลางวันเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ามันไม่ได้หลบอะไรเลยนะเป็นอุตสาหกรรมที่ผมเองก็ไม่ได้วิเคราะห์ต่อจริงๆถ้านั่นมันจะต้องไปทำต่อนะครับว่าเฮ้ยถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนมิเตอร์ไม่น่าจะถูกเปลี่ยนมิเตอร์เป็นคิวดูมันน่าจะถูกฝ่ายนะเพราะคุณเล่นเดินแบบไม่หลบหัวข้ามแล้วนี่ใช่ไหมถามว่าทำไมไม่หลบหัวข้ามเอ้าก็ตอนหัวข้ามเนี่ยเดือนมิถุนาปี48เนี่ยเดี๋ยวมันไปนะมิถุนาปี48เนี่ยคุณเดินตอนหัวข้ามเนี่ยคิดเป็น 91% ก็เทียบกับตอนกลางวันใช่ไหมนี่มัน 97% นะนี่91นี่86นี่91นี่88นี่83ตรงนี้ลดลงไปหน่อยนึงอันนี้ก็90นี่95นี่92นี่88มองง่ายๆก็คือว่ามันไม่ใช่อุตสาหกรรมของกะ20ชั่วโมงอันนี้เป็นอุตสาหกรรม24ชั่วโมงเพราะเป็นอุตสาหกรรม24ชั่วโมงเนี่ยทำไมยังไปยึดมิเตอร์ชั่วโมงเดียวไปผมก็ไม่แน่ใจถ้าเราลองวิเคราะห์ดีๆนะฮะแล้วโหลดแฟกเตอร์ก็ไม่ใช่ต่ำนะฮะโหลดแฟกเตอร์ก็สูงด้วยนะครับนั่นก็คือใช้ไฟค่อนข้างมีสม่ำเสมอนะฮะอาจจะอยู่แค่วันอาทิตย์ช่วงนึงแล้วมันก็เลยหล่นลงไปหน่อยหรือในการทำงานตามปกติอาจจะมีจังหวะเครื่องจักรบางตัวมันหยุดไปนะฮะแต่โหลดแฟกเตอร์มันค่อนข้างจะสูงนะครับ60%70%เนี่ยนะครับยกเว้นเดือนนี้ที่มันขึ้นร่วงไปเหลืออยู่แค่ประมาณ50%เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นข้อมูลลักษณะอย่างนี้เนี่ย